เกษตรระวันมาเริ่มกันที่โรงแรมภูแมนจังหวัดขอนแก่นนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่4โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยด้านดินเค็มของนักวิชาการเพื่อพัฒนาที่ดินเค็มแบบบูรณาการและได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินเค็มอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็มกว่า31ล้านไร่ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นพบพื้นที่ดินเค็มในอำเภอบ้านไผ่นวลศิลาและอำเภอชนบทโดยพื้นที่ทั้ง3อำเภอทางกรมพัฒนาที่ดินได้ใช้เป็นพื้นที่นำร่องภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพียโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินได้เข้าไปช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ดินเค็มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูสภาพดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหน้าที่จังหวัดของแก่นเราเนี่ยเราจะไปทำที่เมืองเพียครับเมืองเพียที่เราเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ประมาณ 7-8 หมื่นไร่ครับที่เกษตรกรสามารถจักที่ปลูกอะไรไม่ได้นะแล้วทางกรมด้านดินเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ปี 343 ฮะทางกรมด้านดินก็สามารถเข้าดำเนินการและเกษตรกรสามารถปลูกแล้วสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของครอบครัวได้เลย